วัสดีครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะครับมาเที่ยวสวนมะนาวนะครับจะพามาเก็บลูกมะนาวนะครับเดี๋ยวกล้องซูมมาใกล้ๆเลยครับผมนี่นะครับอันนี้เป็นมะนาวที่เราปลูก1ปีนะครับพันมะนาวพันแป้นดกพิเศษนะครับดกมากครับผมคุณผู้ชมดูครับออกเป็นช่อแล้วก็จะดกมากลองแพนมาดูครับเนี่ยเก็บได้หมดแล้วนะครับอันเนี้ยนะครับดกมากเลยนะครับดกมากนะครับข้อดีมะนาวพันธุ์นี้ดียังไงใช่ไหมครับหนึ่งละมันจะเป็นมะนาวแป้นคำว่าแป้นก็คือมันจะไม่กลมมันจะป่องๆออกด้านข้างคล้ายๆลูกจันทร์แบบนี้นะครับเป็นมะนาวแป้นข้อดีของมะนาวแป้นก็คือหนึ่งละเปลือกมันจะบางนะครับสองเม็ดมันจะน้อยนะครับสามน้ำมันจะหอมมากนะครับพอน้ำหอมคุณพ่อบ้านแม่เรือนพ่อค้าแม่ขายก็จะชอบนะครับเอาไปใส่ส้มตำใส่น้ำยำโอ้พูดมาแล้วน้ำลายไหลมากนะครับผมครับเนี่ยครับดูครับผมวันนี้เราก็มีออเดอร์เข้านะครับหมื่นลูกนะครับผมก็จะเก็บนะครับต้นนี้ปลูก1ปีจริงๆมันดกกว่านี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ยจริงๆมันดกกว่านี้แต่เนี้ยเก็บไปเยอะมากแล้วครับต้นเนี้ยน่าจะตกเกือบ 2,000 ลูกนะครับตอนนี้ถ้าเกิดไซส์เนี้ยลูกนึง3บาทไซส์นี้3บาทนะครับแต่ปีนี้คิดว่าหน้าแล้งเนี่ยอันนี้มันเดือนมกราเนาะยัง3บาทแล้วถ้าเกิดหน้าแล้งเนี่ยครับช่วงมีนาเข้าเมษาสงกรานต์เนี่ยลูกนึงปีที่แล้วไซส์เนี้ย6บาทนะครับผมไซส์เนี้ยปีที่แล้ว6บาทปีนี้คิดว่าน่าจะถึง10บาทแน่นอนนะครับนั่นก็เป็นโอกาสดีนะครับสําหรับเกษตรกรท่านใดที่สนใจอยากจะปลูกมะนาวนะครับโทรมาติดต่อได้นะครับสอบถามเรื่องต้นพันธุ์กิ่งพันธุ์กับเราได้นะครับผมราคาย่อมเยาเป็นกันเองนะครับแนะนําวิธีการปลูกวิธีการดูแลรักษานะครับที่สวนปัจจุบันนี้มีประมาณ 3,000 กว่าต้นนะครับก็เก็บทุกวันนะครับวันนึงก็ต่างๆก็ 5,000 ลูกนะครับ 5,000 ลูก 10,000 ลูกบ้าง 8,000 บ้าง12,000 15,000 บ้างนะครับเก็บไปก็จะมีคัดมีเครื่องคัดแยกนะครับถ้าเบอร์นี้ตอนนี้2บาทนะครับแต่ถ้าเกิดไซส์นี้ก็3บาทนะครับผมไซส์นี้ก็3บาทน้ำมันจะดีครับน้ำดีมากดกเดี๋ยวกล้องแพนมาทางนี้ครับผมครับดกมากครับดกมากครับเนี่ยแบบนี้นะครับเกษตรกรท่านบางท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแบบไหนล่ะที่เก็บได้มะนาวที่เก็บได้ก็จะเป็นดูครับตรงกลางมันจะอ้วนออกมันจะป่องๆออกมานะครับถ้าเกิดตรงกลางกลมๆแบบนี้นะครับยังเก็บไม่ได้นะครับหรือสังเกตที่สีก็ได้นะครับสีลูกที่เก็บได้คือลูกมันจะเป็นสีเขียวอ่อนออกเหลืองๆหน่อยนิดนึงเป็นสีเขียวอ่อนนั่นแหละครับผมแต่ถ้าเกิดลูกใดที่ยังเก็บไม่ได้นะครับสีมันจะเป็นสีเขียวเข้มแบบนี้เก็บไม่ได้จริงๆมีน้ำด้วยล่ะแต่ยังไม่เต็มที่นะครับดูความดกคุณผู้ชมดูความดกดกมากนะครับดกแบบไม่รู้จะบรรยายยังไงคือมันดกมากดกจริงๆอ่ะต้นหนึ่งก็พันกว่าลูกนะครับปีนี้ต้นนี้ก็น่าจะทำเงินให้ได้ 2-3,000 บาทได้ครับเนี่ยดกมากครับเก็บได้หมดครับผมวันนี้เราจะเก็บหมื่นลูกหมื่นลูกเก็บไม่นานนะครับถ้าเก็บช่วยกัน 3-4 คนเนี่ยแป๊บเดียวเสร็จหมดแล้วไม่ถึง3ชั่วโมงอ่ะเสร็จหมดเพราะต้นหนึ่งก็เก็บไป 2-300 ลูกแล้วหมื่นต้นก็เก็บแค่200หมื่นลูกก็เก็บแค่200ต้นก็เต็มแล้วเต็มที่นะครับเนี่ยแพนมาดูทางนี้ครับให้กล้องแพนมาดูนะครับเก็บได้หมดเลยครับเนี่ยเก็บหมดเลยครับผมพี่ทอเรือมาอีกหน่อยเดี๋ยวใส่นะครับดูช่วยกันเก็บตากล้องก็ช่วยกันเก็บเดี๋ยวผมเอานี้ใส่ถังก่อนครับดูความดกคุณผู้ชมคืออยากให้เห็นจริงๆว่ามันดกมากดกจริงๆนะครับนะครับให้มาดูครับเนี่ยเก็บได้หมดเลยเวลาเก็บเราจะเก็บโละเลยนะครับต้นหนึ่งเนี่ยเพราะมันออกไล่ๆกันเนาะแล้วก็จะเก็บโละเลยเป็นแถวไปมะนาวพันธุ์นี้ดีนะครับจะเป็นทวายนะครับออกตลอดทั้งปีนะครับผม